ครับพี่มนต์นี่อยู่กับเฮียมากี่ปีแล้วฮะพี่มนต์นี่อยู่กับเฮียมากี่ปีแล้วผมว่ามี20ปี20ปีตั้งแต่ที่ทบใช่ใช่ตั้งแต่ทบตอนทบรุ่นแรกก็มีเขียวไปลินมีพระขุนช้างรุ่นแรกแรกรุ่นยอดกตัญญูครับพี่มนต์ต่อยมวยชื่อมนต์ใต้ศักดิ์ศรีครับเป็นแชมป์เป็นไม่ครับแต่ว่าติดอันดับเฉยๆในหนึ่งเท่าไหร่อ่ะหนึ่งแล้วติดรู้สึกว่าติดตอนนั้น135หรือเปล่า135ครับหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบของประเทศไม่หนึ่งในสิบอันดับครับหนึ่งในสิบอันดับของลาบเนินลูกพินีอะไรอย่างเงี้ยลาบเนินครับลาบเนินแล้วทำไมได้ไปอยู่ในเฮตีได้พี่เพราะว่าคือตอนแรกกับผมออกมาผมอยู่กับนายเฮงมีนาโยชินครับอยู่นายเฮงพักหนึ่งแล้วก็จังหวะเพื่อนผมอ่ะที่ต่อยมวยอ่ะคุมอยู่แถวสะพานควายแล้วก็จังหวะนั้นผมที่นี่ไม่มีก็คุยกับผมก็เลยมาเพื่อนผมแล้วเพื่อนผมตายแล้วก็มาผมเลยมาอยู่เฮียตีแต่ก่อนเพื่อนผมมาอยู่กับเฮียตีแล้วพอเพื่อนผมมาฝากไว้กับเฮียตีแต่เราจะเห็นภาพตลอดว่าเฮียตีเข้าเวทีพี่มนก็จะมาด้วยตลอดตอนที่ไปกับเฮียตอนที่อยู่กับเฮียใช่ไหมใช่ใช่ภาพเห็นทุกวันใช่ใช่ครับแบบนี้มากี่ปีแล้วที่แบบไปเล่นมวยกับเฮียไปก็ยี่สิบก้าครับผมก็ไม่ถึงแล้วครับช่วงหลังเนี่ยครับเพราะว่าไปไหนมาไหนกับลูกพี่ตลอดเพราะว่าไม่ได้ไปไหนคือว่าลูกพี่ไม่ใช่นะคือไปช่วยจดช่วยอะไรไว้ลูกพี่เล่นบางทีแกไม่ได้จดแกไม่ได้จำอย่างเงี้ยก็ช่วยครับคือคล้ายๆว่าเหมือนที่เป็นยังไงอะผู้บารมีอย่างนี้เหรออยู่กับเฮียตีตลอดแต่ว่าก็ใช่แต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นคือว่าผมกับลูกพี่มองหน้ากันรู้ใจคือผมกับลูกพี่น่ะไปคือเราไม่ใช่ว่ามือขวาอะไรไม่ใช่คือเราอยู่กันครอบครัวเดียวเหมือนกับว่าเป็นกระสุนสำคัญอีกของค่ายที่99คือผมก็เหมือนลูกพี่มันครอบครัวเดียวกันลูกพี่ไปไหนผมก็อยากไปด้วยเพราะผมเป็นห่วงลูกพี่ช่วยทำมวยทุกอย่างก็ไปเล่นมวยก็ไปเป็นเพื่อนคือเป็นห่วงไปไหนมาไหนเป็นห่วงไม่ได้มีอะไรคือว่าจะเป็นห่วงครับคือว่าคือเราไปคนเดียวบางทีแกไปคนเดียวเราก็เป็นห่วงเขาก็ขับรถตามไปบางทีเขาไปไหนเขาก็ไม่ได้เรียกเราเขาเกรงใจเราบางทีต้องหลับต้องนอนต้องอะไรเช้าๆเขาก็ไม่เรียกแต่ผมก็ตามมาอีกเพราะผมเป็นห่วงเขาแกรักเรารักแกเลยใช่ไหมใช่คือมองหน้าอะไรรู้ใจครับคือว่าคือลูกพี่เขามีบุญคุณกับผมอะผมก็อยากทำทุกอย่างให้ดีครับนะเพราะเขามีบุญคุณกับเราก็อะไรเราทำได้เราก็จะทำที่มันต่อยมวยนี่ประมาณปีไหนได้ที่พี่เริ่มแบบมีชื่อเลยก็อยู่ประมาณปีสองประมาณ930ไหมประมาณนั้นนะครับหรือประมาณ2529 2530กว่ายุคนั้นเคยปะทะใครบ้างพี่ตัวดังโอ้เยอะเลยครับเช่นไทยของพี่เช่นเลนโบสอพันทะเลเลนโบสอพันทะเลวิสันเล็กลูกบางปลาสร้อยตรงนี้ครับแล้วก็อะไรไอที่เยอะครับดังนั้นก็ที่ชาญชัยสำลังสีที่มนเป็นมวยฝีมือไหมเข่าครับสมัยที่เป็นเข่าชาญชัยทัพปยาติดอะไรก็ไปทำมาหมดครับแล้วนักมวยในค่ายจำเป็นไม่ต้องเป็นมวยเข่าไม่ครับที่มันก็ได้หมดทุกอย่างคือนักมวยในค่ายผมไม่จำเป็นต้องมวยเข่าคือผมดูเขาต่อยอะครับว่าเราต้องต่อยตรงไหนเราคือแต่พูดง่ายว่ารู้เขารู้เรานะครับไม่ใช่ว่าเขามวยเข่าแล้วเราต้องไปชนเข่าเขาผมเป็นมวยเข่าเทรนเนอร์แต่ผมจะให้ลูกน้องผมเป็นมวยเข่าไม่ใช่เขาเป็นต่อสู้เป็นมวยเข่าผมก็เป็นมวยตั้งรับผู้ต่อสู้ไม่ชอบเข่าผมก็ต้องเป็นมวยเดินคือเราดูบนเวทีประกอบด้วยในเมืองไทยตอนนี้ต้องบอกว่าค่ายที่99คือเป็นค่ายใหญ่และทำมวยดีแล้วก็ผู้ที่ปิดทองหลังพระอีกคนนึงก็คือพี่มนก็ว่าได้ครับก็ว่าอย่างนั้นดีกว่าก็ว่าได้ครับแต่ว่าถามว่าก็ว่าได้เพราะผมชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าเพราะเราก็รู้จักแล้วว่าเราไม่ต้องการอะไรมาแล้วก็อย่างบางทีมวยลูกพี่เล่นไปลูกพี่บอกคนอื่นไปถอนมันไม่ใช่มวยผมไม่อยากยุ่งนะพี่ทำดีก็โอเคทำไม่ดีเข้าตัวเราแต่ถ้ามวยผมยุ่งแน่ถ้าลูกพี่เล่นนอกจากที่ผมก็ไปถอนนี่คือลูกพี่เล่นที่นี่พี่ทำใครบ้างหรือว่ารวมครับตัวเจ๊เนี่ยช่วยกันหมดไม่เกี่ยวว่าผมต้องทำใครคืออยู่ที่นี่เราอยู่เป็นครอบครัวเดียวช่วยกันคนไหนต่อยผมก็ไปดูเทปคนนี้ต่อยอย่างนี้อย่างนี้คนนี้ต่อยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าคนนี้เด็กผมคนนี้ไม่ใช่คือเราอยู่กันไม่แบ่งชั้นวรรณะคือช่วยกันเพื่อทำที่99เดือนไปข้างหน้าให้ได้คนมีส่วนร่วมหมดมีหน้าที่ในการผลักดันใช่ไอ้ผมนี่99ขึ้นมาให้ผมอยู่เบื้องหลังผมก็เป็นแค่ล้อเล็กๆล้อเลื่อนก็ช่วยขับผลักดันให้ไปข้างหน้าได้คือ FC ข้างหน้าเฮียตีคือเจ้าของใช่ทุกคนคือผู้ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จใช่ก็ต้องคือเหมือนรถคันนี้เราก็ต้องเข็นไปเข้าเป้าหมายได้ช่วยกันครับช่วยกันได้ครับไม่ผมว่าผมไม่ได้ว่าผมเด่นคนเดียวแล้วไม่ใช่
ผมก็ตัวเล่นเหมือนกันผมจะเก่งไม่ได้ก็ต้องเทรนเนอร์ต้องเก่งด้วยใช่ไหมครับผมเก่งคนเดียวไม่มีได้แน่นอนครับนักมวยก็ต้องไปกับเราด้วยใช่มันต้องช่วยกันครับ